365วันมนุษย์เราจะสามารถพบเจอกับเรื่องที่เหนือความคาดหมายเป็นจำนวน0ครั้งภายใต้เซฟโซนของตนเองโลกใบนอกที่เราไม่คุ้นเคยนั้นมักจะมอบเกมใหม่ๆให้กับเราเสมอเช่นเดียวกับการเดินทางของผมที่โยนบุคคลที่เหนือความคาดหมายมาร่วมเดินทางไปในทริปนี้พร้อมกับผมและนั่นเป็นนาทีที่ทำให้ผมรู้จักกับเรย์แมคโดนัลนักเดินทางรุ่นพี่ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันเราตั้งต้นกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงการเดินทางร่วมกันของเราในทริปนี้มีจุดหมายที่อยู่สุดขอบแดนใต้ของประเทศไทยเบตงอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทยณจังหวัดยะลาสถานที่ที่ขึ้นชื่อด้วยเรื่องของความสวยงามแต่กลับถูกแฝงไปด้วยความกังวลของผู้คนที่จะเดินทางเข้าไปในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เบตงไม่ได้เผยโฉมให้กับนักท่องเที่ยวมากอย่างที่ควรจะเป็นแต่สำหรับผมเบตงนั้นเป็นสถานที่ที่ผมต้องการที่จะเข้าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตเสมอขบวนรถตรวจพิเศษอ่ะเข้าพักแทนเราก็จะเข้าประมาณ 6:30 7:00 แต่ก็จะไม่เกิน 8:00 นเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนที่ต้องการมาสัมผัสอย่างเบตงมีคำถามถึงเรื่องการเดินทางและความปลอดภัยและผมก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่สงสัยในเรื่องนี้และการเดินทางเท่านั้นที่จะให้คำตอบกับผมในเรื่องนี้ได้การเดินทางด้วยรถไฟเป็นสิ่งที่โปรดปรานของพี่เรและผมตอนจองรอบรถไฟนั้นพี่เรอยากได้ขบวนที่ยังมีตู้เสบียงอยู่พี่เรได้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อตู้เสบียงในอดีตของเขาการผัดอาหารที่หอมฟุ้งไปทั่วโบกี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในรถไฟอย่างเกือบจะถาวรและความคึกคักของตู้เสบียงในอดีตแต่ในปัจจุบันนี้ถึงตู้เสบียงจะมีไม่มากเหมือนในอดีตและความคึกคักนั้นถูกเปลี่ยนเป็นความคลาสสิกแทนแต่การเดินทางด้วยรถไฟนั้นก็ยังคงต้องมนต์เสน่ห์ในแบบฉบับของตัวเองเสมอทำให้10หรือ20ชั่วโมงบนรถไฟผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวเราเดินทางมาถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่18ชั่วโมงกับการเดินทางที่ผ่านมาซึ่งพี่เรแนะนำให้ลงที่หาดใหญ่ก่อนเพราะหาดใหญ่เป็นจุดที่สามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆได้อย่างหลากหลายแต่พอได้รับคำแนะนำในการเดินทางของชาวบ้านในละแวกพวกเราก็โดดขึ้นรถไฟต่อเพื่อตรงไปจังหวัดยะลายะลาเราจะให้อยู่ตรงนี้นะมาลงบนทวดเดี๋ยวแพลนอีสโนแพลนคำเท่ๆที่พี่เรมักจะพูดและหันมาขำกับผมการเดินทางของผมกับพี่เรในครั้งนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเรามีอะไรเหมือนกันบางอย่างนั่นคือการที่เราชอบเสพอะไรที่ไม่มีแบบแผนมาถึงยังจุดไหนก็หาทางไปเรื่อยๆและเมื่อเราเดินทางมาถึงยะลาพี่เรและผมก็กระโดดขึ้นรถแท็กซี่เบนซ์ที่เราเพิ่งจะรู้จักเพียง5นาทีจากชาวบ้านในละแวกนั้นการเดินทางในแบบฉบับที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าปะปนกับความอันตรายเล็กๆน้อยๆที่เราไม่รู้จักชื่อเปิดผนึกความรู้สึกบางด้านที่เราไม่ค่อยได้ใช้มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในการเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตของผมและเราก็เดินทางมาถึงยังเบตงในขณะที่แดดแผดเผาในยามเที่ยงนั้นสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกคือการหาที่พักเพื่อตั้งต้นในการเดินทางครั้งนี้ทำให้เรารู้จัก The Train Hostel Hostel ของชาวเบตงที่เพิ่งเปิดใหม่เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นยังคงความใหม่เป็นที่พักที่เหมาะกับนักเดินทางมือใหม่อย่างผมจริงๆนั่งมีสัก5ชั่วโมง24ชั่วโมงเต็มกับการเดินทางด้วยรถไฟมาถึงยังที่พักหน้าเบตงเราพักผ่อนรีบูตตัวเองสักพักจากการเดินทางที่ยาวนานจนพระอาทิตย์เริ่มหลบมุมเราจึงเริ่มลุกขึ้นเพื่อออกไปสัมผัสกับเบตงเบตงเมืองที่คงรูปแบบของความเรียบง่ายอย่างสงบหลายคนที่เคยเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ต่างตักตวงความสวยงามของที่นี่และชาวบ้านที่น่ารักเพื่อเป็นความทรงจำที่สวยงามและเรื่องเล่าให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสยังสถานที่แห่งนี้
และเราก็เดินทางมายังหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตงและได้นั่งคุยกันหน้าตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสร้างขึ้นจากคอนกรีตเสริมเหล็กถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตู้ไปรษณีย์ใบยักษ์นี้มีความสูงถึง290เซนติเมตรเลยทีเดียวหลังจากเดินเล่นอยู่ในเมืองเบตงสักระยะเราก็มาพบกับอุโมงค์มงคลฤทธิ์อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทยสถานที่ที่ไม่ว่าใครที่มายังเบตงก็ต่างอยากจะแวะเวียนมายังอุโมงค์นี้สักครั้งในชีวิตประสบการณ์ที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ทำให้สมองของเราทำงานอย่างมีชั้นเชิงหลายคนคงไม่เลือกที่จะจำความรู้สึกในการขับรถไปทำงานยามเช้าแต่สิ่งที่จะถูกบันทึกนั้นคงจะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างที่เราปรารถนาและประสบการณ์ที่ผมปรารถนาเบตงก็มีทุกอย่างไว้พร้อมแล้วความสุขของชีวิตมนุษย์นั้นบางครั้งก็ดูเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเราแต่ถ้ามีวันไหนที่เราได้เคยถามตัวเองว่าเรานั้นเป็นคนที่ปล่อยให้ความคิดไปไกลกว่าความเป็นจริงหรือเราปล่อยให้ความจริงไปไกลกว่าความคิดความสุขของคนเรานั้นถึงจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ถ้าได้ถามตัวเองในวันที่เราอยู่ลำพังแก่นแท้ของความเป็นจริงจะมีคำตอบให้เราเสมอในวันที่เราเปิดใจฟังบรรยากาศยามค่ำคืนของเบตงเป็นไปด้วยความเรียบง่ายผู้คนในยามค่ำคืนดูเหมือนจะมีมากกว่าในตอนกลางวันซะอีกทำให้สิ่งที่กังวลตั้งแต่ก่อนเริ่มเดินทางนั้นเบาบางลงไปตามธรรมชาติของความรู้สึกเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการได้ฟังเรื่องเล่าจากคนที่ไม่เคยมายังเบตงนั้นภายในภาพจริงและภาพสมมุติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาณเวลา 4:30 ผมและพี่เรเดินทางออกนอกเมืองเบตงอากาศในยามเช้าของที่นี่หนาวเย็นจนลืมไปว่านี่เป็นฤดูร้อนในเวลาเช้ามืดนี้เรามีเป้าหมายที่จะออกเดินทางไปยังจุดชมวิวทะเลหมอกไอโอเวงจุดชมวิวที่สามารถเห็นทะเลหมอกได้ทั้งปีผมและพี่เรจึงเดินทางออกจากเมืองเบตงมากกว่า32กิโลเมตรเพื่อมาสัมผัสยังทะเลหมอกที่เราทั้งคู่เคยได้ยินเพียงชื่อเสียงเรียงนามของที่นี่ความสวยงามที่เราสามารถสัมผัสได้กับบางสิ่งนั้นบางครั้งความรู้สึกนั้นก็ผ่านเลยไปโดยที่เรายังไม่ทันคว้าไว้ของบางอย่างถ้าเราไม่ได้ใส่กรอบให้บางทีหลายคนอาจจะไม่ได้หันมาสังเกตคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นการเดินทางสอนผมให้รู้จักกับการใส่กรอบให้กับความทรงจำทำให้เมื่อมีผู้ที่ผ่านมาเห็นกรอบใบสวยนั้นหยุดยืนและชื่นชมความสวยงามที่แท้จริงของสิ่งนั้นทำให้เห็นว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเราซะมากกว่าที่จะบอกให้คุณลุกออกไปยังสถานที่ในกรอบใบสวยนั้นหลังจากชมทะเลหมอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็หาอะไรรองท้องณจุดชมวิวชาวบ้านในละแวกนี้มีความตื่นตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวและรักในภูมิลำเนาของตนมากทุกคนพูดคุยอย่างเป็นกันเองและให้ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกนี้ทำให้ผมและพี่เรได้เป้าหมายต่อไปจากชาวบ้านในเช้าวันนี้เราออกจากจุดชมวิวทะเลหมอกและมุ่งสู่เป้าหมายต่อไปดูสงบสุขมากเลยนะผมแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาตอนตีสี่ก็เห็นคนวิ่งจ็อกกิ้งสบายๆใช่ไหมมีความสบายใจแล้วครึ่งหนึ่งเนาะถึงยังไม่เต็มร้อยแต่ก็นะอุตส่าห์แว้นมอเตอร์ไซค์มาจากเบตงเนาะ แว้นมอเตอร์ไซค์มาระหว่างเดินทางเราได้พบกับชาวบ้านซึ่งพี่สาวได้นำทางพาเรามายังน้ำตกละอองรุ้งน้ำตกละอองรุ้งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่7ชั้นมองเห็นเป็นทางน้ำไหลลงมาจากภูเขาสูงและภายในบริเวณน้ำตกก็ถูกแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์วันที่3ของการเดินทางมายังเบตงและวันที่3ของการมีเพื่อนร่วมทางเป็นเรย์แมคโดนัลด์บ
บางครั้งผมก็ลืมไปว่าผมเพิ่งรู้จักเขาได้ไม่นานเพราะความพิลึกคนในแบบฉบับของพี่เรมักจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับผมและชาวบ้านที่ได้ผ่านมาสนทนากับเขามันทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งแรกที่คุณจะจดจำเกี่ยวกับเขานั่นคือความเฟรนลี่ปนเพี้ยนหน่อยๆในสื่อต่างๆที่เราเคยเห็นแต่ในความเป็นจริงของพี่เรนั้นต้องคูณ3เรื่องนี้เข้าไปเป็นธรรมชาติของบุคลิกของคนใจกว้างที่เสพติดการสร้างความสุขให้ผู้คนรอบตัวและนั่นคงเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาและอนาคตภายภาคหน้าเมื่อแสงอาทิตย์ทวีความร้อนขึ้นมาในช่วงกลางวันก็ได้เวลาของการสลัดความร้อนออกด้วยการล่องแก่งอโยเวงผ่านแม่น้ำปัตตานีธรรมชาติที่ถูกซ่อนอยู่ณเบตงค่อยๆเปลี่ยนสิ่งที่ผมจินตนาการเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ไปเรื่อยๆเมื่อการเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นความเป็นจริงที่รออยู่นั้นย่อมสวยงามกว่าเสมอและสิ่งที่สวยงามไม่ใช่เพียงธรรมชาติที่ถูกสร้างไว้อย่างประณีตเพราะแก่นแท้ของความสวยงามนะเบตงคือความมีน้ำใจของชาวบ้านที่ใส่ใจในความรู้สึกของผู้มาเยือนจนทำให้ความทรงจำของหลายคนที่มีต่อเบตงนั้นไม่ใช่เพียงสถานที่ที่สวยงามแต่สิ่งดีๆหลายอย่างที่เราต้องการชาร์จแบตให้กับชีวิตทั้งหมดถูกจัดเรียงไว้ในสถานที่แห่งนี้แล้วมาได้ไหมพี่ๆชาวบ้านที่เจอตั้งแต่จุดชมวิวทะเลหมอกอโยเวงจนถึงตอนนี้พี่ๆเขาก็ยังคงเป็นธุระให้ทำให้การท่องเที่ยวของผมกับพี่เรถูกเพิ่มเติมไปด้วยสีสันและมิตรภาพที่ชาวบ้านมอบให้เด็กนักหาปลาจนเพลินก็ได้เวลาที่ผมและพี่เรจะออกเดินทางต่อภายในบทสนทนาของชาวบ้านมักจะเต็มไปด้วยความปลื้มใจที่มีต่อสนามบินเบตงสนามบินแห่งความหวังของชาวเบตงที่จะเปิดในไม่ช้านี้เป็นสิ่งที่สร้างความหวังและความตื่นตัวให้กับชาวบ้านเสมือนฝนหลวงที่โปรยปรายลงมาจากฟากฟ้าและผมกับพี่เรก็เดินทางมายังหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10หมู่บ้านแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาหน่วยรบที่12ในอดีตที่ร่วมกอบกู้เอกราชมาเลเซียจากการรุกรานของประเทศอังกฤษในระหว่างทางผมได้พูดคุยกับทหารในพื้นที่พี่ทหารได้เล่าว่าเหตุที่เขาลงมาประจำการในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะพี่เขาเสียพ่อแม่ไปด้วยอุบัติเหตุญาติพี่น้องก็ไม่เหลือใครแล้วคนจนๆที่ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนตัดสินใจลงมานอนกอดปืนลงมาประจำการในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับความกลัวแต่ก็แฝงไปด้วยความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในภายภาคหน้าความจริงแท้และความขัดแย้งในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีสิ่งใดที่เราจะจำเป็นต้องเข้าใจในแก่นแท้ของสิ่งนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคงจะเป็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกคนที่เราจะภาวนาให้ทุกคนสามารถกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและภาวนาให้ความขัดแย้งนั้นเลือนหายไปตามกาลเวลาและภาวนาให้ทุกคนกลับมาอยู่ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกันอีกครั้ง